This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world อาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเกิดจากการที่เรากินอาหารน้ำดื่มทั้งหลายแหละที่ปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเ r ียไวรัสนะครับหรือพวกปรสิตพยาธิทั้งหลายแหล่ทำให้เราเนี่ยขึ้นไส้ปวดท้องท้องเสียทายเหลวบางคนภูมิคุ้มกันไม่ดี <S <S นะ <S <S นก็จะเซนซิทีฟหน่อยนะเพราะไอ้เชื้อเนี่ยเชื้อโรคที่เข้าไปเนี่ย เขาถึงบอกว่าสมดุลของจุลินรีย์ที่ลำไส้เนี่ยถ้าเรามีโปรไบโอติกอยู่เยอะก็จะดีครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงสถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็มีเรื่องราววันนี้ที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของการรักษาอาหารเป็นพิษ ด้วยสมุนไพรนั่นเองนะคะคือจริงๆเชื่อว่าหลายคนก็กคงจะเคยมีช่วงเวลาที่กินอะไรเข้าไปแล้วอาหารมันเป็นพิษน่ะมันไม่ดีก็เนาะท้องเสียอะไรบ้างนะคะบางคนนี่อาจจะหนักเลยเข้าโรงพยาบาลต้องให้น้ําเกลือเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นเอการรักษาเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากจะไปนเน้นเรื่องการกินยา แผนปัจจุบันมากหนักเนาะแล้วเ,เรามีตัวเลือกอย่างอื่นไหมเช่นสมุนไพรอะไรแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกเอราชบำรุงพืชจากวิทยายลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์คะนี่อาหารเป็นพิษมีได้ตลอดทั้งปีเกิดขึ้นได้ตลอดที่เราไปกินอาหารอะไรที่มันไม่ดีต่อท้องของเราต่อกระเพาะของเราใช่แล้วครับผมท้องส่งท้องเสีย บางคนหนักอย่างที่บอกเข้าโรงพยาบาลเลยก็มีใช่ครับแล้วก็เสียชีวิตก,ก็ก็ได้นะครับบางคนแบบว่าอาหารเป็นพิษหนักมากนะครับทําให้ร่างกายขาดน้ำํำเพราะว่าเขาก็จะถ่ายอ,ออกมาเยอะมากนะครับแล้วถ้าไม่สามารถที่จะให้น้ำเนาะแล้วก็แร่ธาตุอิเล็กต,ตัวไรต่างๆได้นะครับก็จะทําให้เสียชีวิตได้นั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนอาหารเป็นพิษหนักๆไปโรงพยาบาลก็จะได้รับน้าเกลือ อ่าอ่าแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็ต้องมีผงเกลือแร่อแร่ถูกต้องครับสำหรับ <ผม S 1> ท้องเสียนะใช่รรครับผมเพราะว่าเคยไปที่ร้านขายยาค่ะอาจารย์เภสัชถามว่ายาแก้เ,เป็นผงเกลือแร่เนี่ยออกกําลังกายหรือท้องเสียก็ยืนงงเอ้านาซีซีจะจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยไปออกกําลังก็คือตอนนั้นไม่รู้ว่ามันมี ไม่เหมือนอ่าเป็นเจอแรกที่ไม่เหมือนกันใช่ความเข้มข้นมันอาจจะต่างกันครับก็เลยแล้วคนที่ท้องเสียเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นสูงหน่อยนะครับเพราะไอไออาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเกิดจากการที่เรากินอาหารเนาะหรือน้ําดื่มทั้งหลายแหละที่ปนเปื้อนนะมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสนะครับหรือพวกปรสิตนะครับพยาธิทั้งหลายแหล่มันก็ส่งผลนะครับทำให้เราเนี่ยคลื่นไส้ปวดท้อง ท้องเสียทายเหลวนะครับซึ่งบางคนภูมิคุ้มกันไม่ดีนะก็จะเซนซิทีฟหน่อยนะเพราะไอ้เชื้อเนี่ยเจอโรคที่เข้าไปเนี่ยถ้าคนมีภูมิคุ้มกันดีมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่ดีเยอะมันเกิดการต่อสู้กันนะครับโอ้มันเลยในฮ่าโปรไบโอติกมันเปรียบเสมือนทหารตำรวจค่ะงั้นแล้วเนี่ยผู้ร้ายมาเป็นไงครับจัดการซะถูกต้องบุกอ่าทหารบุกไม่ต้องให้เขาตีเข้ามาหาเราใช่ไหมคะคือมาปุ๊บ ก็หัวหมูทะลวงฟันจัดการเลยนะแต่ละคนคือกําจัดนะครับก็ทําให้แบบเอ๊ะทำไมกินเข้าไปอ่ะเธอท้องเสียฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยเออแล้วแต่คนจริงเนาะบางคนบอกเอ้ยฉันธาตุหนักอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวกับธาตุหนักธาตุเบาบางคนขึ้นอยู่กับภูมิออถ้าธิบายทางวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยนะครับคือคือมันก็เหมือนกับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคนะอันนี้นคือเราได้รับมาจากอาหารเข้าปากค่ะมันก็ลงไปที่ลำไส้ <Ừ. S 2> ถูกไหมครับใช่อ่าแล้วเนี่ยถ้าใครที่มีจุลินรีย์ที่ดีโปรไบโอติกอุดมสมบูรณ์ค<ฆ>่ะนะครับอยู่ที่ลำไส้ผนังลำไส้ค่ะ<ฆ>ก็กําจัดสิ่งที่ไม่ดีเขาถึงบอกว่าสมดุลของจุลินรีที่ลำไส้เนี่ยถ้าเรามีโปรไบโอติกอยู่เยอะก็จะดีครับ<ฆ>แต่บางคนมีโปรไบโอติกน้อยไม่ค่อยกินผักผลไม้ค่ะ<ฆ>งั้นแล้วไม่มีอาหารที่จะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ดีค่ะ<ฆ>ไอ้พวกตัวเลวมันก็เพิ่มมากขึ้นอ<ฆ>มันก็เปรียบเหมือนบ้านเมืองครับ ถ้ามีคนดีปกครองก็อยู่รอดถูกต้องครับผมแล้วเนี่ยบ้านเมืองบ้านเมืองของเราก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีค่ะนึกออกไหมครับ้าเราเราก็ต้องสนับสนุนให้คนดีปกครองบ้านเมืองอาจารย์ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมไม่ได้มีนัยัดใดๆครับวันนี้อธิบายให้ฟังเฉยๆเปียบเทียบ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีโปรไบโอติกอยู่เยอะโปรไบโอติกไม่ได้ปกครองลำไส้ของเราไอตัวร้ายมา มันก็ปราบได้ปราบได้เอออ่าฉะนั้นแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ไม่ได้รับเชือ้อเพราะมันถูกฆ่าแล้วถูกกําจัดแล้วค่ะแต่บางคนสมดุลจุลินทรีย์ที่ลําไส้ไม่ดีค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันไงเป็นประการด่านแรกเลยนะครับ่ะแล้วถ้าเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีสมดุลของจุลินทรีย์ที่ลาไส้ที่ดีมีโปรไบโอติกอยู่เยอะ,ะบางคนกินอาหารก็ไปเหมือนกันแหละค่ะแต่คนหนึ่งท้อง ท้องเสียท้องเสียอาหารเป็นพิษอีกคนนึงไม่เป็นหรือเป็นไม่เท่ากันบางคนถ่ายไปสามป้าดอีกคนนึงถ่ายไปทีเดียวแล้วก็แบบก็จบเลยถูกต้องครับแล้วแล้วแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันคือแสดงว่าโปรไบโอติกพรีไบโอติกหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคือมันมีอยู่ในธรรมชาติในลําไส้เราอยู่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ว่าเราก็ต้องเสริมเข้าไปด้วยเสริมเข้าไปเรากินจากอาหารบางอย่างเช่นโยเกิร์ตเอ่ยเออเทมเป้ นะหรือผักดองหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมันมีโปรไบโอติกอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วด้วยแล้วก็อะไรนะครับผักดองเหรอคะอาจารย์ผักดองใช่ครับผักดองเหมือนกิมจิอ่ะอ๋อแต่บ้านเรามันก็มีผักดองซึ่งมีโปรไบโอติกอยู่นะอ๋อหรอมีอยู่ด้วยแล้วก็พวกอาหารคือพืชผักผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกโปรไบโอติกค่ะนะก็ช่วยให้โปรไบโอติกมันเจริญเติบโตจุลินรีที่ดีเติบโตได้ดีมันก็ช่วยในการที่จะป้องกันไม่ให้เราเนี่ย หรือลดความเสี่ยงลดโอกาสที่จะเกิดอาหารเป็นพิษนะอาการอาจจะรุนแรงไม่รุนแรงก็ตกต่างกันเหมือนง่ายๆเนี่ยถ้าการเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับเออคุณลีเข้าลิฟต์ไปกับอาจารย์อแล้วมีคนจามเพิ่มเข้ามาสมมุติคุณใหญ่เป็นหวัดคุณใหญ่จามที่วูเข้ามาเอาชุ้โรคฟุ้งเต็มเลยเราไม่ได้ใส่หน้ากากสมมติพอถอดหน้ากากได้แล้วค คุลีก็หายใจปูเข้าไปเชื้อโรคก็เข้าไปอาจารย์ก็หายใจอยู่ในลิฟต์ก็รับเชื้อจากคุณใหญ่ค่ะวันเช้าวันถัดมาตื่นขึ้นมาทําไมคุณรีเจ็บคอเริ่มแบบอมีอาการไอจามแล้วแต่อาจารย์แบบปกติเฉยๆไม่เป็นไรเนี่ยมันก็เป็นระบบภูมิคุ้มกันอันนี้คือทางเดินหายใจโอ้นี่เห็นชัดอเหมือนกันกับอาหารค่ะที่เรากินเข้าไปมีเชื้อก่อโรคทั้งคู่แต่แต่ละคนเป็นไม่เป็นเป็นมากเป็นน้อยอาจารย์แต่ว่าบางบางคนที่แบบ กินอาหารชนิดเนี้ยที่อะไรหรืออะไรเงี้ยก็จะท้องเสียแต่อย่างอื่นก็ไม่เป็นไรอ่าท้องเสียามันมีขึ้นหลายสาเหตุครับเช่นบางคนไปกินนม,มนมวัวแล้วแบบโอ้ท้องเสียตลอดเลยเขาไม่ได้อาหารเป็นพิษนะครับแต่เขามีภาวะที่เออภาษาทางการแพทย์เขาเรียกแล o โตสอิ o l e เรนซ์คือไม่ทนต่อการย่อยน้ำตาลแลคโต ไม่ทนต่อน้ําตาลแลคโตสคือเขาย่อยได้ไม่ดีก็คือมันอาจจะเป็นส่วนผสมในอาหารในของกินชนิดนั้นใช่ครับที่ทําให้เขาแบบมีอาการท้องเสียคหรือบางคนอาจจะแพ้อาหารท้องเสียแต่ไม่ใช่อาหารเป็นพิษคนะถ้าอาหารเป็นพิษคือมีเชื้อโรคเลยแหละบางคนไปกินผักสลัดผักแล้วท้องเสียอืออาหารเป็นพิษเพราะมีไข่พยาธิอยู่มีปรสิตอยู่อย่างนี้ครับอืก็ต้องระวังหรือมีแบคทีเรียหรือ เชื้อก่อโรคปนเปื้อนอยู่นะซึ่งพวกเนี้ยมันพบในอาหารได้เยอะมากบางทีอาหารค้างคืนนึกออกไหมครับแล้วอากาศบ้านเราร้อนค่ะถ้าต่างจังหวัดเนี่ยชอบใส่ตู้กับข้าวตู้กับข้าวสมัยโบราณนึกออกไหมเปิดมาสองสองบานประตูอย่างเงี้ยแล้วเกิดอากาศมันร้อนมันก็มีผลครับนะแล้วเชื้อต่างๆที่พบในอาหารที่มันแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนะหรือทํามาจากนมหรือกะทิ อที่มันบูดเสียง่ายไขมันสูงเชื้อก่อโรคมันเะริยเติบโตได้ดีนะครับทั้งหลายแหล่พวกนี้มันก็จะมีผลนะทําให้เราเนี่ยกินเข้าไปแล้วเกิดเราแบบภูมิกันไม่ค่อยดีหรือบางทีแค่กินแบบอ้าวเรากินแค่กาแฟเย็นทําไมท้องเสีย่คะน้ําแข็งปนเปื้อนอีโคไลอย่างเงี้ยอ้าวอันนี้ก็ลืมไเห็นไหมครับกลายเป็นว่าเกิดอาหารเป็นพิษค่ะท้องเสีย แล้วท้องเสียเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาการหนึ่งของอาหารเป็นพิษก็ได้แต่มันอาจจะเป็นอาการจากอื่นๆก็ได้ออ่ากินนมวัวท้องเสียแพ้อาหารท้องเสียงั้นแสดงว่าเราก็ต้องสังเกตตัวเองว่าถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารประเภทไหนเช่นสมมติอะนมหรืออะไรเงี้ยที่มีส่วนประกอบของนมด้วยก็แล้วแต่เนี่ยกินแล้วท้องเสียก็อาจเนี่ยสาเหตุจากตรงนี้แต่ถ้ามื้อนั้นเรากินอย่างอื่นที่ไม่ได้มีส่วนผสมที่เราจะทําให้ท้องเสียเนี่ย ก็แสดงว่าอันนี้อาหารเป็นพิษจากอาหารแน่ๆใช่ครับผมที่ว่าเฮ้ยมันมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคอยู่แล้วบางคนอาจจะมีอาการขึ้นไส้ผือืดผะอมอาเจียนนะบางคนถ่ายเหลวแล้วก็ถ่ายมีมูกเลือกปนเนาะอันพวกนี้แล้วสิ่งที่อันตรายจากอาหารเป็นพิษนยอย่างที่บอกครับว่าเออเราจะสูญเสียน้ําสูญเสียอิเล็กโทรไลต์นะครับอันนี้มันก็จะส่งผลเสียต่อเออสุขภาพร่างกายได้นะครับทําให้เรา ทำให้เราแบบถึงขั้นแบบเออบางคนติดเชื้อค่ะคืออาหารเป็นพิษเชื้อมันเข้าสู่ร่างกายแล้วมีไขอ่คือระบบภูมิคุ้มกันเริ่มทํางานกําจัดก็ทําให้เรามีมีมีอาการอื่นร่วมด้วยคบางคนอาหารเป็นพิษจนแบบติดไข้เลยก็มีะเป็นไข้ขึ้นมาเลยก็มีค่ะนะครับอันนี้ก็จะต้อง ก็จะต้องป้องกันอะจริงๆแล,แล้วแล้วเนี่ยป้องกันเนี่ยย่อมย่อมดีกว่าการรักษาเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เพราะอาหารเป็นพิษเราก็จะแบบเออท้องเสียเราก็ดื่มน้ําเยอะขึ้นค่ะป้องกันการขาดน้ําท้องเสียเราก็ให้กินผงเกลือแร่ป้องกันการขาดอิเล็กโทรไลต์เพราะน้าอิเล็กโทรไลต์นี้สําคัญมากโดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุนึกออกไหมครักลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ถ้ามีอาการ เอออาหารเป็นพิษแล้วเนี่ยต้องพึงระวังเป็นพิเศษเพราะว่าในเด็กเล็กเขาก็พูมิคุ้มกันเขาน้อยอยู่แล้วผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน่นเป็นกลุ่มเปราะบางอ่าเซนซิทีฟต้องการเออดูแลเป็นพิเศษชนะแล้วเนี่ยพวกนี้สำคัญมากนะครับในผู้ใหญ่ก็เหมือนกันก็อย่านิ่งนอนใจนะครับมาแล้วการป้องกันเนี่ยดีที่สุดคือกินอาหารปรุงสุกสดใหม่สะอาดอ่าอันเนี้ย เป็นเป็นเป็นอะไรที่ช่วยลดโอกาสที่จะทําให้เกิดอาหารเป็นพิษอ่าไม่กินอาหารค้างคืนอะไี้ไม่กินอาหารสุกๆุกดิบๆอันแล้วเนี่ยโอกาสในการลดอาหารเป็นพิษเนี่ยก็จะน้อยอแต่ถ้าเกิดขึ้นนะถ้ามีอาการแบบอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นเอ่อการใช้สมุนไพรบางอย่างอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยในการที่จะเอ่อบำบัด นะครับอาหารเป็นพิษได้สมุนไพรนะคะอาจารย์ถูกต้องครับผมช่วยได้<ม>นะคะ,ะช,ช่วยได้ครับเพราะว่าสมุนไพรบางอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะออเฆ่าเชือ้<า>ออในการที่ฆ่าเชื้อคือทําลายเชื้อก่อโรค<า>เชื้อที่ทําให้ท้องเสียแล้วช่วยในการที่จะอ,อลดนะอาการของอาหารเป็นพิษได้ด้วย<า>อ,อย่างตัวแรกเลยเนี่ยครับ<า>ขมิ้นชัน อ่าอันเนี้ยคือสมุนไพรคู่ครัวเรือนเลยใช่ใช่ช่คือคนระบบการย่อยเอ่อท้องอืดนะท้องอืดท้องเฟ้ออะไรทั้งหลายและดไหลย้อนนะพวกเนี้ยระบบทางเดินอาหารเนี่ยขมิ้นชันจะดูแลได้ดีนะมันมันมันช่วยในการต้านการอักเสบค่ะแล้วก็มีคุณสมบัติในการที่จะเอ่อบำบัดรักษาอาการท้องเสียนะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยค่ะ อ่าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวขมิ้นชันเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองมันก็มีเป็นผงเนาะค่ะอ่าหรือเป็นแคปซูลทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเอานำมารับประทานนะถ้าเป็นแคปซูลก็5 0 0มิลลิกรัมอย่างเงี้ยครับอ่าหรือเป็นผงนะเราเอามาใส่ในอ,อาหารนะครับเครื่องดื่มอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้นะครับอ่านอกจากขมิ้นชันก็จะมีตัวหนึ่งเอ่อเราเรียกว่าอบเชย <อบ S 2> หรือซิอนนามอน อ่าซินนามอนนะครับที่แบบเห็นตอนนี้เดี๋ยวเห็นเอามาประดับตกแต่งกับแก้วกาแฟได้แหละจะบอกว่ามันมีฤทธิ์แอนตี้ไมโครเบลหรือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีฆ่าเชื้อก่อโรคได้ดีโอ้คุณสมบัติขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับนั้นแล้วอบเชยเนี่ยจริงๆแล้วบางคนพูดถึงอบเชยหรือซินนามอนเนี่ยจะนึกถึงแต่ว่าเอ้ยมันช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดค่ะเหมือนขมิ้นชันก็มีฤทธิ์ลดน้ําตาลนะลดเอ่อฤทธิ์ในการต้านการอักเสบนะครับแต่อบเชยเองเนี่ยก็เช่นเดียวกัน Oh. ในการฆ่าเชื้อได้ดีค <Kh á. S 2> ่ะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการใช้อบเชยเนี่ยเอในการที่จะสเปย์ฆ่าเชื้อ <Huh? S 2> อ่าแบบจากสมุนไพ oh. รโอ้แล้วเราสามารถที่จะเอามาใช้ในการที่จะเรักษาการอาหารเป็นพิษได้ค่ <Kh á. S 2> ่าจากตัวอบเชยเอง mm. อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ต่างประเทศเขาใช้เยอะในพวกเบเกอรี่ในขนมปังไงเห็นไหมครับอ่าใช่อ่าบางทีก็มีกลิ่นซินนามอนกลิ่นอบเชยนะครับพวกนี้แล้วก็บ้านเราก็มาใส่ในกาแฟใส่แค่นั้นมันช่วยได้เหรอคะช่วยได้ครับแค่แช่อยู่อย่างนั้นนะนะอ่ามันก็มีผลมันก็มีผลในการที่สามารถที่จะช่วยได้นะครับอ่าแล้วก็จริงๆแล้วพวกขมิ้นชันพวกอบเชยนะเอออีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือเปลือกมังคุด เปลือกมังคุดเปลือกมังคุดถูกต้องครับ oh. เปลือกมังคุดเนี่ยคือตัวเปลือกเองเนี่ยครับ <c oughs> บางคนเอาไปตากให้แห้งแล้วก็เอามาบดค <c oughs> ่ะอ่าหรือปัจจุบันเองก็มีเป็นเป็นผงบดนะครับซึ่งในตัวเปลือกมังคุดเองเนี่ยมันจะมีสารที่มีรสฝาด <c oughs> อ่าเขาเรียกว่าแทนนินค <c oughs> ่ะอ่าตัวนี้เองเนี่ยมันมีผลคือถ้าเราไปกินในคนปกติกินคือท้องจะผูก ไอ้เจ้าสารแทนนินเนี่ยสำหรับคนท้องเสียอ่าฉะนั้นแล้วคนท้องเสียมันก็ผูกท้องไว้แต่ถ้าคุณลีท้องไม่ได้เสียค่ะไปไปกินไปอ่าไปกินมันก็ไปผูกท้องทําให้ท้องผูกเลยอ้าวแทนที่คือมันก็ไม่ได้เหมือนท้องเสียทําให้หยุดค่ะอ่าแต่ถ้าคนที่ขับถ่ายปกติไม่มีการท้องเสียมันทําให้ท้องผูกนั่นแสดงว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยก็ต้องดูให้ถูกของจังหวะด้วยถูกต้องใช่ครับผมแล้วก็ถ้าเออ มีอาการท้องเสียเนาะก็คือพวกพวกอาหารเป็นพิษเนี่ยคือตัวแทนนินเองก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อด้วยค <Huh. S 1> ่ะฆ่าเชื้อด้วยใช่แล้วในเปลือกมังคุดแล้วไม่ใช่แค่ในเปลือกมังคุดอย่างเดียวอาหารที่มีรสฝาดรสขมอ๋อ oh, ช่วยได้ช่วยได้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่ในตำราการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็คือใบฝรั่งเฮ้ใบฝรั่งหรือฝรั่งที่มีรสฝาดที่ขมขม,มครับอ่าอันเนี้ย มันจะมีมีรถฝาดเอ้เจ้ารถฝาดของฝรั่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะใบของฝรั่งเนี่ยมีความฝาดสูงมาก uh huh. อันนี้มันจะช่วยในเรื่องของเออยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค uh huh. นะ uh huh. เชือ้อเชื้อทั้งหลายแหล่แล้วก็ uh huh. ช่วยในเรื่องของการที่จะทําให้หยุดอาการท้องเสีย uh huh. เอาบางคนเอาใบฝรั่งเนี่ยมาคั้นน้ําหรือเอาใบฝรั่งอ่อนๆเนี่ยสักสองสาใบ มาเคี้ยว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 เยนะกินแบบสดๆเลยนะครับอันเนี้ยมันก็จะช่วยทางลดอาการท้องเสียและค่าเชื้ออาจารย์กลัวกินใบรัลงสดอาจารย์บอกว่ามันฝาดกินกินด้ไม่ได้กลืนกินแล้วกินกินแล้วเราก็คลายเหมือนมากครับอ่าเหมือนกินใบท่อมอ่ะโอ้ไม่กลืนเนี่ยคายกมาเหรอคลายครับกลืนเข้าไปนี่ตายเลยนะอ่าไม่ไม่ไม่ให้กลืนนะครับใช่ครับช้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า อย่างที่โบราณเขาบอกไงหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่ใช่อันนี้จริงเห็นไหมขมเป็นยาอ๋อออะแล้วอย่างนี้บอระเพ็ดมาลงมาระอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันก็มีรสขมลสฝาดแต่ว่าใบฝรั่งดีกว่าอ่าใบ,ใบฝรั่ง,งมันจะมีกลุ่มแทนนินเหมือนกับใบชาครับค่ะพวกใบชาทั้งหลายแหละแต่ว่าเราต้องแช่นานหน่อย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเออเกินสามนาที การแชร่ชาเนี่ยถ้าเราแช่เกินสามนาทีเนี่ยมันจะมีสารพวกแทนนินสารที่มีรสฝาดเนี่ยออกมาค่ะซึ่งสารที่มีรสฝาดเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโค่ะแล้วก็ไปทําให้ผูกท้องไว้อก็คือไม่เกินสามนาทีอ่าในการแชร่ชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าถ้าคนปกติแช่ไม่เกินสามนาทีแต่ถ้าคนมีอาการอาหารเป็นพิษท้องเสียค่ะ ต้องแช่เกินสามนาทีเ,ออเพื่อให้สารแทนนินออกมาครับค่ะแล้วก็มาผูกท้องเราซะถูกต้องให้หยุดอาการท้องเสียแล้วก็<ะ>เอาสารแทนนินเนี่ยไปต่อสู้ฆ่าเชือ้ออคือ,ค,อคือแสดงว่าในระหว่างที่เรากินสมุนไพรพวกนี้ไปด้วยเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าปึ๊บกินปุ๊บ หยุดท้องเสียเลยไม่ใช่แต่ว่ามันจะค่อยๆเบาลงโดยที่เราไม่ได้ไปกินยาหยุดทายถูกต้องใช่เพราะเราต้องการให้เชื้อเชื้อโรคอะไรพวกนี้มันออกมาถูกต้องครับผมเพราะส่วนใหญ่เชื้อโรคเนี่ยบางคนถ่ายถ่ายไปจนแบบหยุดค่ะเพราะว่าเชื้อมันถูกหมดแล้วระบายออกไปแล้วค่ะมันมันมีเชื้ออะไรพวกนี้ตกค้างได้ไหมคะแล้วแบบพอเรากินอะไรไปอีกก็ มันจะหลงเหลืออยู่น้อยครับโอ,อกาสน้อย,อยแต่ถ้าเราได้ตัวสมุนไพรไปช่วยในการฆ่าเชือ้อมันก็ทำให้มันออกฤทธิ์ออกเดชได้น้อยลงก็จะถูกกำจัดออกไปอ๋อก็คือในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็สมุนไพรคือพวกนี้เดี๋ยวนี้หาง่ายแล้วไม่ต้องห่วงเลยเดินเข้าบางทีร้านสะดวกซื้อมีขายด้วยถูกต้องนะครับผมที่อ,อาจารย์บอกหรือแม้กระทั่งกล้วยกล้วยดิบอะครับกล้วยดิบอะคะที่มันฝาดๆอย่างเงี้ยนึกถึงแหนมเนืองเลยค่ะอาจารย์อ่ะนั่นแหละ ยเยนะมีฤทธิ์ในการที่จะเออช่วยในการบําบัดอาหารเป็นพิษโอ้ยแต่กินทีไรมันไม่ได้ท้องเสียค่ะอาจารมันปกติคือคือคือในกรณีที่คนท้องเสียงไงแต่ถ้าคนท้องไม่เสียอย่างเงี้ยกล้วยดิบเองเนี่ยมันก็จะมีพวก <c oughs> แป้งที่ทนต่อการย่อยเราเรียก resistance starch ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น p r e b i o t i c ทําทให้โปรไบโอติกเจริญเติบโตได้ดีอเป็นอาหารของพวกเชื้อที่ดีอ๋อก็ยังมีประโยชน์คุณค่าทางด้านอื่นอยู่ใช่ใช่ครับผมแล้วเนี่ยก็กินได้แต่ปุกเราไม่ได้ให้แนะนําให้กินประจนะํนานะเพราะไม่ไงัน้นท้องอืด <laughs> ถูกไหมครับรกินล้วยดิบเนี่ยท้องแบบท้องอืดเลยอ,อเพราะฉะนั้นก็คือสมุนไพรช่วยได้ในกรณีที่เราแบบมีการขับถ่ายที่แบบเกินปกติคือท้องเสียนั่นแหละแล้วมันเป็นคืออาหารเป็นพิษนี่แหละถูกต้องอาหารเป็นพิษเนี่ย คือส่วนอาการส่วนใหญ่แทบทุกคนเลยคือท้องเสียค่ะคือถ้าเกิดว่ามันมันนอกเหนือจากอาการท้องเสียหนักกว่านี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาเจียนด้วยหรือว่ามีอาการไข้ด้วยอันนี้ก็คือต้องไปต้องไปโรงพยาบาลเลยนะครับไม่ใช่มานั่งเดี๋ยวกินอาหารกินสมุนไพรในการรักษาเดี๋ยวไม่ทันการแล้วครับจะต้องไปโรงพยาบาลด่วนออันนี้คือกรณีที่ท้องเสียแบบที่โดยทั่วไปอมีแบบอาการอาหารเป็นพิษยังไม่ได้มีไข้ยังไม่ได้มีอาเจียนไม่ได้มีแบบอะไรเยอะค่ะ เหมือนแบบว่าเอ้ยมีอาการท้องเสียเล็กน้อยนะจากอาหารเป็นพิษคุณก็สามารถใช้สมุนไพรเหล่าเนี้ยในการบําบัดได้เพราะสมุนไพรเหล่านี้มันจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้ออและในขณะเดียวกันมันก็ช่วยในการที่จะลดอาการท้องเสียลงได้ค่ะเห็นไหมสมุนไพรเราก็มีดีๆเยอะนะเดี๋ยวนี้สะดวกในการที่จะแบบเอกินง่ายนะคะเป็นแคปซูลมาเป็นผงชงกับน้ําอะไรก็ว่าไปใช่ไม่เหมือนเมื่อก่อนต้องมาแบบอ้าว กว่าจะไปออกไปหาสมุนไพรเอาคุรีมากอทานต้มน้ำร้อนคันยาโอ้โหยังกับหมอยาท่าฉลงดูอยู่ค่ะดูอยู่อารมณ์แบบประมาณนั้นเลยจะสมัยนี้อ้าวแค่ไปร้านสะดวกซื้อมีเป็นกระปุกขายแล้วจบเลยใช่ใช่ก็อาจจะมีติดบ้านไว้อ่าใช่ก็ดูด้วยนะคะว่าเราอาจจะซื้อไว้นานแล้วนะคะอันนี้สำคัญไม่ใช่ไปกินหมดอายุค่ะ อันนี้เป็นปรากฏการณ์ผีซ้ำด้ามพลอยค่ะเพราะว่าบางทีก็เห็นว่าเออมันก็ยังไม่ได้แกะจากซีลหรือกระปุกยังแบบว่ายังดีอยู่ยังไม่ได้เปิดเลยยังไม่ไม่ใหม่เพิ่งซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องก็ต้องระมัดระวังหมดอายุไปซะแล้วอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเรารักษาอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยด้วยสมุนไพรนะหรือว่าถ้าเกิดเราจะไม่อยากจะท้องเสียเราก็กินอาหารที่มันเป็นสมุนไพรแทนซะคือเหมือนเป็นอาหารเป็นยาอย่างนั้นได้ใช่ครับถ้าเรากินพืชผักผลไม้ดี เอเพียงพอเนาะแล้วก็สมดุลจูลียทรีซี่อมไส้เราดีมีโปรไบโอติกอยู่เยอะมันก็ช่วยได้ในการลดโอกาสหรือป้องกันอาหารเป็นพิษได้เพราะว่าประการด่านแรกเราพร้อมเราฟิตแล้วเราอาหารเป็นพิษเราบอกเลยว่าทำอะไรเราไม่ได้มันก็จะไม่หนักด้วยถ้าเกิดมันสมมุติเชื้อมันเข้าไปเยอะแต่เราก็จะไม่หนักอ่ะมันคุ้นทายทีนึงอาจบแล้วเพื่อนไปแล้วโอ้โหแบบ สามสี่รอบค่ะเพราะฉะนั้นคือแต่ละคนไม่เหมือนกันที่เราบอกนะคะภูมิคุ้มกันมันต่างกันใช่ใช่นะก็แต่ว่าเพื่อความระมัดระวังว่าไม่ว่าจะฤดูการไหนหน้าร้อนก็ท้องเสียได้นาะอาจารย์หน้าฝนก็ได้หน้าหนาวก็ได้ได้ทุกหน้าได้ทุกหน้าใช่เพราะอาหารถ้าเรากินอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกสด ใหม่สะอาดเพียงพอ <หา S 2> มันก็ทําให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้หมดเลยใช่ใช่แล้วก็คือเดี๋ยวนี้คืออาหารสารพัดแบบสารพัดรูปแบบปรุงเอาไว้แล้วก็มีพร้อมอที่เราจะไปจิ้มเลือกเอากินได้เลยสะดวกหรือบางทีก็อาจเป็นอาหารที่ปรุงใหม่ก็แล้วแต่นะคะก็เลือกเลือกหน่อยละกันถูกต้องครับผมเรา<ช>ป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอนเอออย่าไปตามใจปากมากนะคะอุย้ยอาจารย์นิดนึงได้ไหมครับก่อนจะจบทิ้งท้ายพวกยำๆอะไรพวกเนี้ย อาหารที่แบบแนวยำอยู่ช่วงนี้โอาโหฮิตเหลือเกินคก็นําไปสู่กินได้ครับนะแต่แค่ว่าเราอ่ะต้องกินที่มันสุกอ๋อผ่านความร้อนฆ่าเชื้อแล้วค่ะไม่ใช่ไปกินที่แบบโอ้โหไอ้กุ้งฝอยยังดิ้นดุ้งดิงดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งอยู่นะหรือปลาที่ยังแบบโอ้โหแบบอะไรนะหมึกช็อตอย่างเงี้ยนอย่างเงี้ยคือแบบ เราก็ต้องระวังนะครับพวกนี้ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษสูงไม่ใช่ว่าอาหารประเภทยำไม่ดีนะไม่ดีนะมันก็มีเครื่องเทศสมุนไพรพริกกระทงกระเทียมซึ่งมีประโยชน์กับสุขภาพอยู่แล้วแต่แค่ระวังขึ้นสําหรับคนที่แบบอาจจะบอบางในการที่กินของพวกนี้ท้องเสียได้างครับไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณแบบกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายแหละคุณแบบโอ้โหแบบไม่ต้องลวกนานเอาสดๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันอันตรงอร่อยตรงนั้นเลย เออแต่อ่าอย่างที่อาจารย์ก็มาย้อนไปตอนต้นรายการที่อาจารย์บอกว่าปรุงสุกสดสดใหม่ถูกต้องครับตอนนี้แหละเราก็จะเลี่ยงถูกแล้วคุณจะกินเมนูไหนก็ตามใจปากคุณก็จะลดความเสี่ยงอาหารเป็นพิษถูกต้องใช่ครับผมแต่ถ้าเมื่ออาหารเป็นพิษเมื่อไหร่ก็สมุนไพรก็ช่วยได้นะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ในกรณีที่คุณมีอาการเยอะนะครับก็แนะนําให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาล ใช่ค่ะไม่ต้องปล่อยไว้นะคะเดี๋ยวสมุนไพรอย่างเดียวไม่ช่วยอ่เอาไม่อยู่ล้วเกิดว่าโอ้โหกลายเป็นว่าขาดโอกาสในการรักษาแต่ถ้าคุณมีอาการเล็กน้อยสมุนไพรก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีครับนะคะฝากไว้ค่ะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพีเอชพอดแคสต์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เมื่อเราเห็นคนเป็นลมชักหลายคนกลัวว่าผู้ป่วยจะกัดลิ้นตนเองขาดนั่นคือความเชื่อที่ผิดมาโดยตลอดแพทย์ชัยธวัฒน์ชื่อลือชาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาเล่าให้ฟังครับจากข้อมูลที่ผ่านมาคนที่ชักเก่งกระตุกนะครับน้อยมากที่จะเกิดการกัดจนลิ้นขาดอย่างมากก็ทะลอกหรือว่าคือตอนนี้เขาไม่มีสติครับตัวฟันมันจะไม่สบมาโดนลิ้นพอดีหรือแบบอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดที่บอกว่า คนชักแล้วจะกัดจนลิ้นขาดเรากลับมาก่อนว่าชักปุ๊บไม่เท่ากับว่ากัดจนลิ้นขาดฉะนั้นเราก็ไม่จะเป็นต้องเอ,เอ,เอ,เอาอะไรใส่ปากเขาเพราะว่าส่วนตัวที่เคยเจอคือเอาช้อนพลาสติกใส่ปากไปแล้วก็กัดกลายเป็นว่ากัดโดนฟันกับฟันมากัดไอดช้อนพลาสติกเนี้ยช้อนพลาสติกแตกแล้วไงเข้าหลอดลม <What? S 2> <laughs> เข้าไปก็ยิ่งแย่กวก่าเดิมต้องอกต้องไปคีบออกอะไรอย่างนี้สิ่งที่เคยเจอเคสที่แบบแย่ๆเลยนะครับ oh. ผมเออก,ก็เลยกลับมาให ให้ข้อมูลท่านผู้ฟังว่าโอกาสเกิดน้อยมากหรือถ้าเกิดจริงก็ไม่ขึงขั้นขาก็เป็นแค่รอยถลอกรอยอของของตัวลิ้นไปซึ่งก็ไม่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรพูดง่ายๆคือถึงเขาจะกัดลิ้นจริงก็โอกาสลิ้นขาดไม่ตั้งแต่เป็นหมอมาก,ก็ไม่เคยเจออย่างมากก็คืออย่างที่บอกเป็นแค่รอยรอยถลอกเลยลลซึ่งมัน เราไม่ไม่ไม่เราไม่ต้องโฟกัสต,ตรงนี้ oh, oh, oh. ไม่ต้องโฟกัสว่าจะลิ้นขาดหรืออะไรจากเรื่องชักเลยกว่าเรื่องที่บอกครับการที่ผู้ป่วยชักเนี่ย uh huh. อย่างที่ต้องก็ตั้ง,ต,งตั้งสติก,ก่อนเพราะเราเห็นอยู่อยู่ตรงหน้าเราเนี้ยถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าเป็นพลเมืองดีเข้าไปเห็นนะครับเอาให้บริเวณตรงนั้นอนะ่ะโลง่ลงๆก่อนไม่ให้เขาไปชักไปโดนขอบโต๊ะไปชักไปโดนสิ่งแหลมคมแล้วเกิดบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับ huh. แล้วก็อีกหนึ่งคือถ้าเขาอยู่ในท่าที่แบบมันไม่ค่อยเหมาะสมอะไรเงี้ยเราจะจับเขาตะแคงตะแคงข้างเพื่ออะไรตะแคงข้างเพื่อให ตัวพวกล้มลายหรือสิ่งพวกเสมหะที่มันอาจจะอุดกั้นได้มันก็จะไหลออกมาใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเบื้องต้นสักครั้งหนึ่งเขาอาจจะหยุดชักไปเองอะไรเงี้ยครับส่วนอย่างพวกนี้เขาอาจจะจะเป็นเป็นลมชักเดิมอยู่แล้วซึ่งมันถ้าไม่โชคร้ายจริงๆนะครับก็จะประมาณ1นสองนาทีก็จะหยุดไปเองอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่แต่ก็จะมีถ้าโชคร้ายโชคร้ายที่เขาเป็นโรคลมชักแบบควบคุมไม่อยู่ก็จะชักนานหน่อยใช่พวกนี้อย่างที่บอกถึงถ้ามันชักนานล้วก็ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้ว เขายังมีชีพจรหรือเปล่าหรือว่าย,ยังไงประมาณนะครับแต่ว่าที่บอกไปก็กลับมากลับมาเรื่องการสมพยาบาลก่อนก็คือก็คือรีบรีบขอความช่วยเหลือเคลียเคลียพื้นที่บริเวณนั้นให้ให้ปลอดภัย้เขาไม่ไม่ไปกระแทกอะไรแล้วก็ไม่ให้ตกจากเตียงหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องเอาอะไรเข้าปากแล้วก็อาจจะจับตะแคงหน้าเฉย,ยๆรอจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาหรือไม่ก็รอจนกว่าเขาจะหยุดชัก This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.